สแกนแอปแล้วเนาะสแกนแอปแล้วนะตอนนี้ช่วงนี้กำลังช่วงทดสอบอยู่นะครับรบกวนน้องๆนิดหนึ่งทุกคนสแกนหมดแล้วนะเดี๋ยวตอนปิดชั่วโมงเดี๋ยวจะคิดไม่ถึงนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องของการเซิร์ชชิ่งของ evidence-based medicine นะครับอันนี้พวกเราต้องเรียนนะถ้าไม่เรียนไม่ทันเนี่ยเกินนะเกินก็เรียนเกินหน้าเราไปแล้วนะครับมันจะเป็นกึ่งๆบางทีอาจารย์อาจจะลองให้เราค้นดูนะบางงานอาจจะดีมอนสเตทไปเลยนะครับเข้าเรียกเลยนะครับวันนี้ตอนคำถามแรกเลยก็ต้องถามว่าเรามาเรียนเซิร์ชชิ่งไปทำอะไรส่วนใหญ่อยู่เด่นๆไม่ถึงเรียนไปทำอะไรเลยได้หาไหมได้หาข้อมูลไหมหรือทำงานตัวก็ไม่มีเวลาหาเลยให้ลองหาข้อมูลกันไหมส่วนใหญ่หาข้อมูลไหนส่วนใหญ่ให้น้องหานี่ก็คือเพื่อเอาไปทำไหมเอาไปดูแลคนไข้เอาไปตอบคำถามอาจารย์ใช่ไหมไปตอบคำถามเพื่อนนะครับเพราะนั้นคำถามโดยส่วนใหญ่ก็คือเราต้องการคำตอบเพื่อที่จะหนึ่งก็คือถ้าตรงที่สุดคือต้องตอบคำถามคนไข้นะครับแต่ปัจจุบันนี้มันเป็นยุคของข้อมูลข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยหนังสือที่เราอ่านอยู่เนี่ย5ปีมันก็ล้าหลังแล้วนะครับหรืออาจจะต้องไปตอบคำถามเพื่อนบางคนก็เหมือนเช็คบุ๊กเพื่อนที่เพื่อนมาถามไปตอบได้หมดนะครับหรืออาจจะต้องทำท็อปิกนะเราเนี้ยสายท็อปิกมันก็ต้องหาเรื่องให้มันทันสมัยหน่อยนะครับเรื่องเก่าๆอ่านหนังสือมาแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากรู้นะครับหรืออาจจะต้องค้นเพื่อไปทำพวกงานวิจัยส่วนใหญ่อันนี้ที่เราสอนก็คือให้น้องสามารถค้นได้ว่าอันไหนที่จะไปใช้ได้นะครับหรือถ้าลึกไปก็อาจจะไปทำเหมือนของรุ่นพี่เราบางคนที่ค้นไปเพื่อจะทำ systematic review นะครับแต่คิดว่ามีน้อยคนที่จะทำแบบนี้นะครับแต่ให้ดูนิดหนึ่งยกตัวอย่างของคนไข้ละกันจริงๆเป็นรูปของคนใกล้เด็กนะจันเอารูปออกก็ดีไม่ได้ขออนุญาตตามติดไว้แต่ขอรูปใช้รูปฝรั่งแทนละกันเนาะเป็นเด็กอายุ12ปีนะครับ12ปีมาด้วย left facial palsy นะครับมานี่แหละด้านซ้ายนะครับเด็กตื่นมาตอนเช้าบอกว่าริมฝีปากข้างซ้ายมันตกแปรงฟันแล้วเหมือนน้ำมันไหลออกมาเป็นอะไรเอ่ยเอียนทีมาเรียนไหมเนี่ยเป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็น upper หรือ lower ดูการหลับตาเป็น lower ใช่ไหมเป็น lower เนาะเป็นนั่งซีเลยใช่ไหมครับข้างซ้ายข้างนี้มีโฟเห็นไหมข้างนี้ไม่มีเลยข้างก็เป็น lower motor neuron เป็น lower motor neuron เป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรได้บ้างถ้าไม่ใช่ upper ก็ไม่ใช่เรื่องในสมองใช่ไหมครับน่าจะเป็นอะไรเลยเบลถ้าเกิดส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คงคิดถึงเบลอยากได้ประวัติเพิ่มไหมประวัติหน่อยเนาะจะเบลถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ประวัติคนไข้นะก็บอกว่าวันหนึ่งจริงๆเขาเป็นเอกชนมาแล้วล่ะคนไข้คนนี้นะแต่ว่าในเรื่องของความเรื่องของข้อมูลคนไข้สามารถค้นหาข้อมูลได้เองเขาก็เลยฟังจากโรงพยาบาลเอกชนแล้วไม่แน่ใจก็เลยเดินเข้ามาที่เราประวัติก็คือหน้าเดียวกันหนึ่งวันนะครับตื่นมาอย่างที่จะเล่าให้ฟังก็คือตอนเช้าแปรงฟันแล้วน้ำมันไหลออกมาข้างๆปากนะครับไหลจากด้านซ้ายตลอดเลยด้านสองซีกไม่เท่ากันนะครับเด็กมีอาการคันหูซ้ายนิดหนึ่งแล้วก็มีผื่นเป็นแรชขึ้นนะครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นมาเมื่อไหร่ก่อนหน้านี้ก็คือปกติดีเลยนะไม่มีอาการเป็นหวัดเจ็บคอมีน้ำมูกนะทุกอย่างอาการปกติทุกอย่างเลยนะครับยังไม่ตื่นเบลอยู่ไหมนึกถึงอะไรคราวนี้นึกถึงอะไรครับให้เพื่อนนั่งก่อนนึกถึงอะไรครับเพื่อนนั่งเนาะคนไข้มาด้วยแบบนี้สำหรับน้องที่เข้ามาใหม่นะมาด้วย left facial palsy นะครับเป็นเพื่อนเขาบอกว่าเป็น rover motor neuron lesion เพราะว่าเป็นนั่งซีนะครับตอนแรกเขาไม่ถึงเบล palsy อาจารย์ให้ประวัติเพิ่มเติมอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้แข็งแรงดีนะครับเพิ่งเป็นมาประมาณวันเดียวมีแรชแถวๆหูด้านซ้ายยังนึกถึงเบลอยู่ไหมมีดิฟเฟอเรนเชียลไหมแล้วที่มีคนมาอ้าปากแลมเซ่แลมเซ่ฮันเป็นโรคอะไรมีชื่อออริจินอลว่าอะไรเป็นอะไรครับคืนอาจารย์หมดแล้วแลมเซ่ฮันนี้โรคชื่อเจเนอริกมันคืออะไรเทอร์ปีอะไรซอสเตอร์โอติคัสต่างแง่ลืมหมดเลยตายไว้ใจได้นะครับตรวจร่างกายนิดนะครับตรวจร่างกายน่าเจอแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเคสของ EMT นะแต่มันแค่เดินมาที่เด็กก่อนก็เจอเป็นแรสที่เขาบอกเนี่ยมันเป็นมัลติสเตปแต่มันเป็นเวสิคอล
ะครับที่หูนะครับด้านข้างนอกอีกข้างนอกแดงนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่แห้งแล้วดายสเกลแต่ว่าเขาเป็นน่าจะหลายวันละจริงๆคงไม่ใช่วันเดียวแต่ว่ามันวีคมาวันเดียวมองไม่เห็นที่มันติดเบนๆของเข้าไปนะขูขวาปกติเลยตรวจการอ่อนแรงของใบหน้าซีกซ้ายเนี่ยอยู่ประมาณเกรด6นะครับถ้าแบ่งตามเกรดของ House Rackman เกรดประมาณเกรด6นะครับตัวท่อพาราไลซิสนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ถ้าตรวจของอายุรกรรมแบ่งไหมประกันไม่ค่อยแบ่งเลยเนาะจะจะ1 2 3 4แต่ถ้าของ ENT เวลาเราให้เขาเกรดเขาจะเกรดเลยเพราะว่าเขาเป็นตัวมอนิเตอร์เรื่องของ Recovery ถูกไหมครับนะถ้าเนื้อหรือตรวจให้หมดดูอะไรคงไม่กล้าปกติหมดเลยตอนนี้คอนเฟิร์มวินิจฉัยยังไม่ถึงเบลตัดทิ้งไหมตอนนี้ตัดทิ้งไหมเลยหวัดเบิร์ดก็ไม่มีมีแลสอยู่ตรงนี้เนาะถ้าจะคอนเฟิร์มก็อาจจะต้องป้ายแลสตรงนี้ไปตรวจนะครับทำแซ็กส์เมียใช่ไหมนะครับก็ให้การวินิจฉัยเหมือนกันเลยของเอกชนกับที่เอกชนที่มาเลยนะบอกว่าเป็นเฮอร์ปีซอสเตอร์โปรติคัสนะครับแล้วก็จะเป็นชื่อเล่นลันเซ่ฮันซินโดนะครับเพราะญาติเนี่ยพอมีความรู้บ้างเขาก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตจริงๆเขารักษาที่โรงพยาบาลนู้นก็ได้ละนะครับก็หมอเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้ยาแอนตี้ไวรัลคนไข้นะครับแต่มันกินค่อนข้างยุ่งยากหลายครั้งต่อวันแต่แม่เด็กก็กลัวว่ามันจะเป็นอันตรายนะครับก็เลยกลับมาหาเรานะครับนะคราวนี้ตอนนี้เราคิดว่าการให้กับไม่ให้ในแบ็กกราวด์โนเลจเราคิดว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นะตอนนี้เราจะให้ไหมถ้าคนไข้ถามเราแบบนี้ใครว่าให้ยกมือหน่อยตอบสนองอาจารย์หน่อยใครว่าให้ยกมือนิดนิดเป็นมีมือเล็กเล็กโผล่มาใครว่าไม่ให้ปล่อยแล้วที่ไม่ยกมีประมาณเข้าๆกันนะถ้าจำนวนคนที่ยกกับไม่ยกก็แสดงว่าประมาณครึ่งๆอย่างคอนโทรเวอร์ซี่ยืนอยู่หรือน้องอาจจะลืมๆไปแล้วว่ามันรักษายังไงเพราะว่าไม่ได้อยู่ในฟิลเรานะครับคราวนี้เราก็ต้องไปค้นดูแล้วว่าเราจะให้หรือไม่ให้สมมติเราเป็นคนที่อยู่ตรงนี้เขาบอกว่าเขาจะให้แต่เราคิดว่าไม่ให้มันอาจจะรีคอเวอรี่เองก็ได้หรือถ้าให้แล้วมันสั้นลงกี่วันนะครับทำยังไงดีตอนนี้จากที่เรียนเรื่องของรีเสิร์ชเมทาโดโลจีมาหรือจากที่ตอนเรียน evidence based medicine มาทำไงดีสิ่งที่อาจารย์เสนอเป็นอะไรครับเป็นเคสใช่ไหมเป็น clinical question ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเรา approach นะครับอันนี้คือขั้นตอนของการ approach จริงๆ searching เนี่ยอยู่ในกระบวนการอันใดอันหนึ่งเท่านั้นเองนะอย่างที่น้องบอกว่าเรา identify problem นี่คือ clinical case scenario ใช่ไหมทุกคนไข้มาแบบนี้หมดเลยนะครับน้องก็ตั้ง defineStructure question มานะครับเราอยากรู้ว่าการให้ไซโควีหรือการให้อันทันไวรัลสามารถช่วยให้ recovery rate มันเร็วไหมเราก็ต้องมาตั้งพิโคตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เป็นฝ่ายอยู่แดงซึ่งอาจารย์พูดเนี่ยวันนี้จะอยู่แค่นี้นะครับการแอปเปสเนี่ยเราซ่อนอยู่ใน methodology แต่ละอันมาอยู่แล้วนะครับว่าพอเวลาเราหาได้แล้ว evidence ที่เราเจอมันเพียงพอหรือเปล่านะครับคราวนี้จากที่ดูในห้องนี้กับคิดว่าห้องนู้นด้วยนะครับก็ยังมีความที่จะครึ่งครึ่งอยู่นะครับเพราะนั้นเวลาในการโค้ดอาจารย์แค่ just in mind ไว้เตือนไว้นิดนึงว่าเวลาเราค้นคว้าเนี่ยนะครับตอนนี้อาจารย์รู้โลกตัวนี้ดีเวลาอาจารย์ค้นเนี่ยแกนของ experience กับความเสียเวลาในการหาเนี่ยมันจะค่อนข้างถ้าความรู้เราเยอะในการหาเราจะค่อนข้างสั้นลงเหมือนว่าถ้าเกิด experience เราเยอะ background knowledge เราเวลาเราหาเนี่ย result ที่เป็น background knowledge เราจะไม่ค่อยสนใจเราจะสนใจ foreground question คือในเคสนี้ถ้าน้องไม่รู้จักเออปีซอสเตอร์ดีครับระหว่างในการ search จาก database นะครับหรือ data on web ก็แล้วแต่มันก็จะมีความน่าสนใจของโลกถ้าน้องไม่รู้เช่น experience น้อยตัวที่เราหาเข้ามาบางทีจะเป็นคำถามเป็นโจทย์เรื่องของ background knowledge ค่อนข้างเยอะส่วนคำถามที่ hit to the point เนี่ยอาจจะเป็นส่วนน้อยแต่ในระดับ resident คิดว่า knowledge น่าจะอยู่แถวนี้ละนะแล้วเวลาหาเนี่ยพอการ question ก็คือคำถามมันต้องชัดส่วน background knowledge เนี่ยเราไม่ควรนำเข้ามานะครับเช่นอะไรบ้างสมมติอาจารย์พูด1 disease เป็นยังไงบางคนก็เวลาไปหาอาจจะไปเจอpaper ที่เขาตีพิมพ์เกี่ยวกับตัวโรคเก็บไว้นะครับโอกาสเป็นไปได้ในการรักษาเป็นยังไงอาจจะเก็บไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเราโฟกัสที่ core question ก็คือให้ง่ายๆคือตามพิโคที่อาจารย์บอกไปแล้วครับเดี๋ยวก็ต้องถามเลยว่าไซโฟเวีย treatmentดีกว่าไม่ให้หรือเปล่าหรือถ้ามันให้มันดีกว่าในแง่ไหน
ช่น duration มันลดลงวัน2วันเราจะบอกว่ามันไม่ได้มีคลินิคอลซิกนิฟิแคนต์มากแต่คนไข้บอกฉัน satisfaction นะครับนะหรือบางโรคเช่นการผ่าตัดดีกว่าการรักษาไหมนะครับ accurate และ accuracy อันนี้เป็นอะไรอันนี้คือ foregroundpatient ส่วน backgroundpatientมันก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวโรคเพราะฉะนั้นเวลาค้นหาเนี่ยเวลาเราตอบคำถามคนไข้ซึ่งกับ situation ถ้าเขานั่งอยู่ข้างหน้าเราอย่างเงี้ยนะตัวอย่างโควิดเคสเนี่ยนะครับน้องก็ต้องพยายามที่โฟกัสไปที่foreground patient อยู่ตรงนี้มากที่สุดนะครับส่วนถ้าเกิดเราจะไปทำวิจัยนะครับต้องการหาเรื่องนี้ไปตอบหรือไป present ใน topic review เป็นไปได้ที่เราจะ include background patient ไปด้วยเพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นอันนี้คือเป็นหลักการในการหานะครับก็ขึ้นกับว่าเราจะอยู่ตรงไหนนะครับขึ้นกับสถานการณ์ขึ้นกับ knowledge ของเรานะครับตอนนี้การ transformอย่างที่อาจารย์บอกก็ต้องเปลี่ยน clinical question ที่อาจารย์เล่าหมดเนี่ยให้เป็น PICO เพราะ PICO เนี่ยมันจะกลายเป็นคีย์เวิร์ดในการหาพอเสร็จแล้วเนี่ยน้องอาจจะต้องรู้จักตัวหนึ่งคือ type ของ study ว่า type study นี้จะเป็นชนิดอะไรมันจะช่วยทำให้เราหาแล้วเสียเวลาน้อยที่สุดเพราะว่าถ้าเป็นคนไข้นั่งรอเราเนี่ย OPD เราตรวจกี่นาที resident ตรวจกี่นาที5นาทีคนไข้เยอะเลยนะบางคนตอนเช้า20 30คนน้องตรวจได้ไม่เกิน10นาทีเพราะฉะนั้นบางทีถ้าต้องการหาเนาะต้องได้เปเปอร์หนึ่งถึงสองเปเปอร์ต้องตกพอยที่เราต้องการแล้วถ้าหามาได้สิบเนี่ยยากละนะครับถ้าเกิดจะหาเปเปอร์เนี่ยที่จะยกตัวอย่างเนี่ยเป็นชนิดไหนเอ่ยไดโนซิสเป็นอะไรครับเป็นเทอราปูติกเนาะก็ต้องเป็นเทอราปูติกทรีทเมนต์เพราะฉะนั้นนะครับในการหาอย่างพี่โก้ที่จันบอกเราก็ต้องรู้เลยว่าเพเชียนเราคืออะไรนะครับอินเทอร์เวนชั่นเราจะให้เป็นอะไรจะมีตัวเปรียบเทียบไหมโดยแสดงการรักษามีไหมเอาคำที่เราต้องการวัดเป็นอะไรมันต้องชัดนะครับอีกการนึงคือดูเรื่องไทม์ลิมิตตรงนี้บางคนก็ใช้คำว่าพิกควอดไม่ใช่พิกโก้นะครับทีตัวนี้อาจจะเป็นเรื่องของไทม์ลิมิตซึ่งมันจะบอกว่าโปรสเปกทีฟรีโทรสเปกทีฟอันนี้ก็คืออีกในยักษ์หนึ่งก็คือเรื่องของไทป์ของสตาร์ดี้นั่นเองถ้าเกิดเราบอกตรงนี้เป็นเทอราปูติกเราแค่ฟิลเตอร์ด้วยเทอราปูติกมันก็จะขึ้นมาได้นะครับข้อสำคัญก็คือต้องแปลงโจทย์คลินิคอลนะครับให้เป็นพิโก้ให้ได้ก่อนนะอันนี้สำคัญอันนี้หนึ่งอีกที่อันหนึ่งสำคัญสำหรับการค้นคว้าก็คือถ้าน้องต้องการจะตอบมันมี2ตัวโพสมันต้องการตอบ bedside question เลยคนไข้นั่งอยู่ตรงนี้ต้องการตอบตรงนี้เพราะนั้นพยายามในการหาเนี่ยพยายามใช้เทอมของพิโก้ให้ครบทุกตัวคำตอบมันจะออกมาน้อยเพราะความจำเพาะมันเยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดน้องบอกว่าหนูไม่ต้องการตอบคำถามคนไข้ครับหนูต้องการไปทำเพื่อค้นคว้าเป็นข้อมูลในการวิจัยหรือนำไปนำเสนอนะครับหรืออาจจะไปทำ systematic review ก็ไม่ต้องใช้พิโก้ทุกตัวอาจจะใช้แค่บางตัวเช่นใช้กลุ่มของ patient กับ intervention ก็ได้หรืออาจจะ PI แล้วก็ O นะครับก็ขึ้นกับจำนวน resource ที่เราหาได้อันนี้คือหลักการนะฮะหลักการกลับมาดูที่เคสของเรานะครับของเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าเราจะตั้งพิโก้ P จะเป็นอะไรอย่างนี้ P จะเป็นอะไรครับเป็นอะไรดี P เป็นคนไข้เด็กใช่ไหมที่เป็นหรือไม่เป็นเรารู้หรือยังว่าเป็นหรือไม่เป็นครับคือจึงบางคนถ้าบอกว่ามันค่อนข้างจะรู้แดงของสิทธิ์ชัดเจนน้องก็บอกคนไข้เด็กที่เป็นอันนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราบอกไม่ชัดบางคนก็จะบอกเป็น suspicious ที่เป็น disease นี้ก็ได้นะครับหรือบางคนจะบอกว่าเป็นคนไข้เด็กที่มาด้วยเลือดติ๊กโต้ทุกๆได้ทุกแบบแต่ว่าความกัดไอความสามารถในการหามันจะต่างกันนะครับนั้นอีถ้าอาจารย์บอกอย่างนี้อีก็อาจารย์ก็เป็นเด็กที่แดกเลยนะครับเพราะว่าผื่นก่อนชัดอาการก็ชัดคงไม่มีใครเถียงแล้วตอนนี้หน้าก็เยี่ยมชัดเจนนะครับส่วนทรีทเมนต์ตอนนี้ยาที่ใช้ที่มีอยู่ในโรงพยาบาลก็คือกลุ่มของไซโควียเราก็ใส่ตัวนี้เป็นทรีทเมนต์หรืออินเทอร์เวนชั่นไปอันนี้ก็ต้องถามว่าในโนเรทเก่าตอนเรียนนสพหรือตอนใช้ถุดมันมีโกสแตนดาร์ดออฟทรีทเมนต์ไหมมีไหมครับไม่มีเนาะบางทีบางคนก็ปล่อยมันก็หายเองถูกไหมตรงเนี้ยนั่นเซฮันติ้งไว้ประมาณปีนึงบางคนก็กลับมานะครับถ้าไม่ใช่อัมพาตมาฟึกนะก็อาจจะไม่มีก็ได้หรือบางคนถ้ามีโกสแตนดาร์ดน้องก็ต้องเซ็ตนะครับส่วนเอาคำที่สำคัญเวลาน้องจะวัดเนี่ยน้องต้องคอนไฟเอาคำไม่ชัดเจนไม่ใช่ว่า improvement อย่างเงี้ยมันจะไม่บอกอะไรเราอาจจะต้องหาชัดเจนเช่น recovery rate มันเท่าไหร่มันนับเป็น
หน่วยที่วัดได้นะครับอันนี้อาจารย์ก็เอาแบบนี้เด็กมาด้วยนี่แล้วก็ฟีเจอร์ไซโคเมียแล้วก็ดูรีคอเวอรี่เปรียบเทียบกันระหว่างไซโคเมียกับไม่ได้รักษาน้องก็จะได้คำตอบที่ไปตอบคุณแม่เด็กได้นะตอบคุณพ่อเด็กได้ว่าจะให้หรือไม่ให้นะครับนะเราเข้าใจแล้วคราวนี้ต่อไปเราจะค้นยังไงหนึ่งได้คำถามแล้วที่ได้ยังบอกหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงที่ในข้อเควสชันเราทานสอบที่ในข้อเควสชันเป็นพิโคแล้วชัดเจนถูกไหมอันที่สองก็ได้ตรงนี้ปุ๊บเรารู้ไทยนะที่เป็นเทอร์ปติกสตาร์ดี้จะใช้ดาต้าเบียดอะไรใจได้ดีครับใช้ Google ไหมนะใช้ Google ไหมใช่อะไรฮะทริปดาต้าเบียดใช่ไหมแต่ทริปดาต้าเบียดเป็นดาต้าเบียดที่น่ารักเหมือนกันเป็นดาต้าเบียดเล็กๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้แล้วนะสำหรับเอ็กเทิร์นได้ถ้าเป็นเรซิเดนต์ตอบไม่ให้นะที่เดลต้าเบสมันจะใส่ตามพิโคที่เพื่อนเขาตอบมันจะใส่ตาม P ตาม I ตาม C ตาม O ที่เราคอนไฟไม่ได้เลยแต่มันเป็นฐานข้อมูลที่ไม่ใหญ่มากปัจจุบันก็ไม่ค่อยแนะนำการยกเว้นให้เกิดนะจะสั่งเล่นนะครับส่วนใหญ่ที่เราคุ้นที่ไหนครับปากเมดนะเราก็ไปดูว่าเราค้นอะไรได้บ้างอาจารย์จะดีมอนสเตรตว่ามันหาได้จากไหนได้บ้างกว้างๆนะครับหนึ่งจริงๆเราหาง่ายๆใกล้ตัวหนังสือถามเพื่อนถามที่ถามอาจารย์แต่พวกนี้มันจะเก่านะดูเด็กๆพวกนี้มันจะเก่าเพราะว่า5ปีน้องไม่ต้องเก็บหนังสือเนาะอย่างนี้แต่แนะนำเวลาซื้อหนังสือไม่ต้องซื้อเป็นเล่มละเดี๋ยวเว้นจะใช้สอบอ่านก็สอบก่อนเสร็จก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้ละน้องอ่านเยอะตอนนั้นเองอีก5ปีหนังสือเป็นไงครับใช้ได้ไหมไม่ได้นะมันออฟสลีดแล้วน้องยกไปด้วยไปอยู่โรงพยาบาลชุมชนกลับบ้านปวดกินอีกใช่ไหมพยายามซื้อเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไว้อย่างนี้อิเล็กทรอนิกส์เราก็แบกในคอมบางๆเครื่องหนึ่งเปิดได้หมดนะครับมันจะเก่าเร็วนะครับถามอาจารย์ถามเพื่อนรุ่นพี่นี่ก็ต้องขึ้นกับว่าเขารู้เขาอัปเดตโนเรทหรือเปล่าใช่ไหมถ้าถามอาจารย์ที่แบบอาวุโสหน่อยก็จะตอบของเก่าของใหม่ก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอนะครับหรืออาจจะดูจากเอฟเวอร์เดนเช่นอัปทูเดตนะครับเราเคยใช้ใช่ไหม Google ได้ไหม Google ก็มีข้อดีนะไม่ใช่ไม่มีข้อดีนะเดี๋ยวจะบอกข้อดีข้อเสียหรือหนูเคยใช้ Google Scholar กันไหมเออตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงทำไมมันเลือกใช้ Google Scholar ได้นะครับเวลาหานะครับ PubMed ตอนที่เพื่อนตอบแล้ว PubMed ก็คือฟรีนะ anywhere anytime แต่มันตอบเรามันหา Google Paper ได้ไหม PubMed เป็นประเภทไหนเป็นแบบไหนครับเวลาเราหาเป็น Full Text Database หรือเปล่าไม่ใช่อยู่แล้วนะมันเป็น Abstract Database นะครับแต่บางตัวเขาใจดีมีแถมมาให้มีฟูลเทคแต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเพราะว่าสำนักพิมพ์ก็ต้องให้เราไปเสียเงินนะครับยกเว้นว่าถ้าเราเข้าผ่านโรงพยาบาลนะครับน้องก็จะสามารถเข้าตัวเต็มได้นะแต่มันฟรีนะครับมีโอวิดนะครับมีสโตรปัสเคยใช้ไหมนะตอนปัจจุบันนี้เทรนด์เปลี่ยนไปอย่างนี้น้องอาจจะใช้พับเม็ดกับสโตรปัสสโตรปัสจะใหญ่กว่าพับเม็ดประมาณ4เท่านะครับเนื่องจากเป็นคอมเมอร์เชียลนะครับตัวนี้เป็นของอเมริกาจันจะเล่าให้ฟังอีกทีว่ามันมีข้อจำกัดยังไงบ้างนะครับอันนี้คือซอสในเปอร์สเปกทีฟของซอสนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการรู้รายละเอียดลงไปนะอย่างที่จันบอกมันก็จะมีการแบ่งนะครับในการค้นขึ้นกับน้องจะเป็นค้นกลุ่มไหนนะครับมีแบบนี้แบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งคือแบ่งตามเปอร์สเปกทีฟเดี๋ยวเปอร์สเปกทีฟอาจารย์จะมีดีมอนสเตรตถ้าน้องต้องการค้นเจอเนาะอาร์ติเคิลมันก็ไปอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นทางการแพทย์ทั้งหมดเช่นเม็ดลายที่เราบอกพับเม็ดเนี่ยฐานข้อมูลมาเรียกเม็ดลายนะเวลาใช้ให้ถูกแล้วน้องเขียนครอบครองเข้าไปส่งเอติกดีกลับมาว่าใช้พับเม็ดเซิร์ชถูกแต่ดาต้าเบสไม่ใช่ดาต้าเบสของพับเม็ดมันชื่อเม็ดลายดาต้าเบสนะครับเอ็มเบสเป็นของยูโรเปียนนะครับใหญ่เหมือนกันแต่ว่าผลงานการดีพิมพ์ก็อาจจะแตกต่างกับพับเม็ดไปเพราะว่าทางยูโรเปียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของ prevention เยอะเป็นเรื่องของอะไรที่มันต่างเป็นหน่อยส่วนสกอร์บัตเนี่ยซื้อหมดนะสกอร์บัตเป็นของเอลสเวียร์ก็ซื้อทุกบริษัทรวมกันหมดเลยออวิดก็เหมือนสกอร์บัตก็เป็นคอมเมอร์เชียลแต่ปัจจุบันเล็กลงนะครับส่วนถ้าเป็นซิสเตมติกรีวิวแล้วก็เมตาแอนาลิซิสเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับนอกจากน้องเข้าไปหาที่ครอบเฟรนด์ถ้าเกิดต้องการคำตอบชัดเจนเลยนะทุกเราพูดกันอยู่เนี่ยว่าไซโคเวียที่ได้ไม่ได้เราบอกว่าผมไม่เสียเวลาไปดูออริจินอลอาร์ติเคิลแล้วผมอยากดูที่มันเป็นคูลิ่งมันน้องก็เข้ามาที่ครอบเฟรนด์ทีเดียวจะจบหรืออาจจะไม่จบก็ได้อาจจะไม่ได้ข้อสรุปก็ได้นะครับปัจจุบันมีข้อดีก็คือพวกเมตาในสิ่งเนี่ยมันไม่ได้ไปลงในครอบแรกหมดนะครับมันจะไปลงใน journal ย่อยๆนะครับโดยผ่านคอมไพล์มาตรฐานตาม Postfellow
นั้นน้องก็สามารถเข้า Meta Analysis จาก Journal ได้หลายอันนะครับ Data Database เป็น Database ของ Abstract เรื่องของ Review Effect ก็เป็นเรื่องที่เน้นผลเสียน้องเข้า Database จะได้เยอะนะครับ Web of Science นี่ Web of Science ก็เป็นตัวใหญ่ครับแต่จริงๆก็อยู่ใน Web of Science นะครับ Signal เป็นของพยาบาลถ้าน้องต้องการข้อมูลพวก Meditation พวกอะไรพวกไซไคก็จะอยู่ในนี้เยอะพวก meditation พวก sleep อะไรต่างๆอยู่ในนี้หมดนะครับแล้วก็ psychiatric info ก็เป็นฐานข้อมูลใหญ่จริงๆต้องบอกว่า psychiatrist เนี่ยทำวิจัยเยอะมากนะครับฐานข้อมูลใหญ่พอๆกับของการจัดดีซินเลยนะครับอันนี้คือสากลแต่บางครั้งเวลาเราหาเราจะ loss บางตัวไปนะครับมันจะมีอยู่ในเขาเรียก gray literature gray literature ก็คือพวกที่แบบตีพิมพ์นั้นแต่มันไม่ได้อยู่ใน journalเช่นอะไรครับเราต้องการหา evidence ของ TB นะ TB ใน congenital infection อย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มี report ในพวกนี้แต่มันอาจจะไปอยู่ใน WHO database ซึ่งมันอยู่ใน gray literature พวกนี้นะรวมไปด้วยอะไรบ้าง1 organization report เช่นสมมติจันยกตัวอย่างจุฬา report evidence เรื่องของการติดเชื้อของเป็นแบบ organization report แต่ไม่ได้ตีพิมพ์ใน journal รามา report evidence ประจำปีออกมาพวกนี้จะเก็บไว้นะครับหรือ government report อย่างเช่นอาจารย์ดีศักดิ์ผลิตผลการบินทำเรื่อง injury ในเด็กรวบรวมไว้เลยลด traffic injury ที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับการใช้ seat belt ยังไงถ้าไม่ได้ตีพิมพ์ในนี้มันจะอยู่ใน government report นะครับพวกนี้จะไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวหลักนะครับแต่น้องสามารถเข้าไปดูได้จะมีเว็บอยู่ก็คือ www นะครับ graylit.org จะเข้าไปดูนี้ได้นะครับดาวน์โหลดมาได้แต่ไม่ได้ครอบหมดนะอีกส่วนก็เป็นพวก search engine ที่น้องค้นหาได้สบายๆใช้ภาษามนุษย์พิมพ์เข้าไปง่ายๆเลยนะครับเป็นแม้แต่เกิดก็คือ Google กับ Google Scholar อันนี้คือการแบ่งเป็นแบบคร่าวๆนะครับคราวนี้ถ้าจะแบ่งให้มันสมาร์ทขึ้นสำหรับ smart searching นะครับเราก็นิยมแบ่งเป็นระบบนะครับ4มาตรฐานไม่ใช่4มาตรฐาน4 perspective นะครับเดี๋ยวเราดูว่าเราจะใช้อะไรขออนุญาตทำงานนี้อันแรกฐานข้อมูลเราเรียกว่าเป็นฐานข้อมูลที่เป็นเชิงซิสเต็มนะครับซิสเต็มก็เช่นมันจะรวมอะไรไว้บ้างเดี๋ยวน้องเปิดคอมอยู่เดี๋ยวอาจารย์จะลองให้เข้าไปดูนะมันจะเป็นพวกเรกูล่าอัปเดตอินเทอร์เน็ตพวกไกด์ไลน์อย่างไกด์ไลน์ป้องกันอินเฟคติดเอนโดคาไนติสนะครับก่อนผ่าตัดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไกด์ไลน์ในการทรีตอินจูรี่เฮฟอินจูรี่อะไรต่างๆอยู่ในนี้หมดนะครับหรือเป็น CPT จะอยู่ในระบบที่เราเรียกว่าเป็นซิสเต็มนะครับตัวที่2เราเรียกว่าซินอปซิสนะครับซินอปซิสจะต่างกับซิสเต็มก็คือในกลุ่มของเปอร์สเปคทีฟของฐานข้อมูลประเภทนี้มันจะเป็นเขาเรียก pre-accessional นั่นหมายความว่าเวลามันมีบทความที่ตีพิมพ์มาเนี่ย journal เนี่ยมันจะดึงตัวนี้มานั่งอ่านแล้วก็วิเคราะห์แบบ evidence based ให้เราว่าอันนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวก resident ที่เทรนที่อเมริกาเนี่ยทำแล้วขึ้นเว็บทุกๆวันขึ้นไว้แล้วก็มี professor มาคอมเมนต์ข้อดีข้อเสียนะครับอันนี้จะช่วยทำให้ brain เราชาร์ปขึ้นถ้าเข้าไปงานนะครับหรือคนที่ทำการบ้านเรื่อง evidence based ก็เข้าไปดูตรงนี้ได้มันจะมีวิธี FACD เราก็จะสอนหลายๆมุมอย่างเช่นทางอายุรกรรมสอนเรื่องการ Appress Journal หลายตัวเข้ามาจากตรงนี้ก็ได้ความรู้นะครับ summary นะครับ summary ก็เป็นเรื่องของข้อมูลสรุปอันนี้เป็น systematic review กับ meta analysis นะครับอันนี้เช่นฐานข้อมูลอันนี้ก็ที่รวมไว้เช่น program ที่รวมไว้สากลนะแต่ครอบแรกจะรวมไว้เฉพาะเรื่องของ RCT เท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่ RCT เป็นพวกกลุ่มของ observation operational study เช่นการสังเกตมันก็จะไม่มีนี้เดี๋ยวจะรอทีและส่วนท้ายถ้าไม่มีกลุ่มนี้ก็จะเป็นก็เรียก original article เป็น article เป็นอันใหม่ที่น้องต้องหามาดูอันแรกก่อนนะครับไปดูที่ system เดี๋ยวน้องลองเข้าดูก็ได้อ่านเลือกเอาจัดใส่ URL ไว้อัปเดตคงไม่ต้องเข้าไหมเราเข้ากันประจำอยู่แล้วใช่ไหมลองดู2ตัวนะครับอันนี้เป็น regular update evidence นะครับลองข้างนี้ลองเข้า smart medicine ตัวนี้สิด้านซ้ายลองเข้าตัวนี้สิที่นี่เข้า evidence.com ลองพิมพ์จะได้ไม่ง่วงนะครับอัปเดตคงไม่ต้องเข้าเพราะน้องเข้าเป็นประจำอยู่แล้วคาดว่าตอนนี้เข้าได้ใช่ไหมอัปเดตเข้าได้ใช่ไหมครับทางนู้นเข้า smart medicine นะครับ URL มันจะหนีไปหนีมาแต่ว่าไม่ค่อยหนีตรงนี้เท่าไหร่ขีดได้หมดยังอ
เราสีกันไว้ถ้าใครไม่กล้ากันเดือนนะอันนี้ถ้าใครเข้าไอ้ตัวข้างขวานะครับมันจะเข้ามาเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นไกด์ไลน์เห็นไหมมันจะมีไกด์ไลน์แต่มันจะมีแบ่งตามตัวอักษรถ้าน้องจ่อเข้าไปบางคนเข้าไปหน้าเว็บหลักก็ไม่ดูทีไม่ทันใช่ไหมบอกซอสไว้นิดนึงเวลาน้องไปหานะครับอันนี้ข้างขวาเนาะทางซ้ายมันเข้าที่นี่เข้าอินเดียน่าจะเป็นฝั่งยุโรปนี่เป็นฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปนะครับเข้ามาตัวแรกเป็นตัวนี้เราก็สามารถเข้าไกด์ไลน์แต่ละเรื่องได้เช่นมีเดียสิทธิ์เขารักษายังไงนะครับอย่าง normal aortic aneurysm มี impedance ใหม่ชี้ยังไงใช้สตงใช้สเต็นต่างๆนะครับมันก็จะมีบอกไว้ทั้งหมดเลยแต่ว่าเป็นอัปเดต impedance ที่มันมาหยุดณปัจจุบันถ้ายังไม่มีใหม่ก็จะจบอยู่ตรงนั้นนะครับการรักษาสิวต่างๆนะครับลองเข้าจอบในเมนูลองเข้าไปหานะอาจารย์บอกทางเข้าไว้นะครับนี่อัปเดตน้องรู้อยู่แล้วนะครับเราก็เซิร์ชได้แต่ว่า เวลารีพอร์ตมาเนี่ยตรงนี้มันเป็นอะไรมันเป็นฐานข้อมูลซึ่งมีลิงก์ใช่ไหมเข้าไปที่ตัวเปเปอร์อีกทีนึงชื่อมันอัปเดตมันก็ต้องพยายามใหม่ที่สุดแต่ต้องดูนะส่วนใหญ่ตอนนี้ถ้าที่เจอปัญหาบางทีมันลิงก์ไปเปเปอร์ที่ค่อนข้างออฟซิลิตแล้วเหมือนกันอันนี้หลักการจะคล้ายๆแฮร์ริสันเขียนตรงพัดเมื่อท่านนี้จะลิงก์ไปไหนน้องต้องมาตัดสินใจเอาเองเหมือนกันแต่ตอนนี้มันมีเมตาในสิ่งว่าสุดท้ายสรุปของอัปเดตก็จะสรุปด้วยเมตาส่วนใหญ่นะครับนะมีเรฟเฟอเรนซ์น้องก็ไปดูว่ามันเก่าใหม่ขนาดไหนนะคลิกเข้าไปหาฟูลเทคได้นะครับเป็นฐานข้อมูลที่เป็นคอมเมอร์เชียลนะส่วนคลินิคอลเอวิเดนซ์จะเป็นของบริติชบริติชก็เป็นทางฝั่งนู้นคล้ายๆกับทางอเมริกาเลยเนาะมีอย่างเช่นชิคเก้นพ็อกทรีทเมนต์มีไกด์ไลน์อย่างไรเราก็เข้าไปดูว่าไอ้ที่ตกเถียงกันเป็นยังไงของเราอาจจะเข้าไปหาว่าเออปีซอสเซอร์ดิคัสมันรักษายังไงนะครับก็สามารถเข้าไปดูตรงนี้ได้อันนี้คือเป็นแบบซิสเต็มหรือเป็นแบบไกด์ไลน์นะครับตัวหนึ่งนะครับอันนี้ที่อาจารย์บอกถ้าเป็นลักษณะของพวกเราถ้าเกิดจะฝึกเรื่องของการเพรสก็คือการวิพากษ์หรือวิเคราะห์หรือดูตีคุณค่าของงานนั้นว่าเชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้ให้น้องเข้าไปดูในหมวดของซินดอกซิสนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างนะก็มี ACP Journal Online ACP ก็มาจากอเมริกันใช่ไหมครับ College of Physicians มาฝั่งอเมริกันนะฮะเป็นตัวนี้Essential Evidence Path ของอันล่างฝั่งยุโรปนะครับก็เป็น essentialevidencepath.com เห็นไหมครับมัน British หรือเข้าตัวนี้ก็ได้ของอันลองดูขวาลองเข้าอเมริกันใต้ลองเข้ายุโรปลองพิมพ์ซิหน้าตาเป็นยังไงแต่หน้าตาอาจจะเปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆนะครับนะอันนี้มันจะเป็น PFS Journal เดี๋ยวอาจารย์จะดึงจุดที่สำคัญให้ดูลองเข้าไปดูที่หน้าตาเป็นยังไงนะครับเข้ามาดูที่ ACP นะครับหลักการมันก็จะมีการสรุปมันจะไม่เอาทั้ง paper นะมันจะพูดสรุป journal มามี policy มีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีการวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์เรื่องนั้นๆนะครับนะมีเรื่องนี้มี trial case ด้วยหมายถึงว่ามีคนที่มานั่งคือถ้าอาจารย์เข้า audit แล้วเขาก็จะพูดใส่อัดเสียงนะครับเป็น audio แล้วเรียก trial case เราก็นั่งรถมาตอนเช้าดาวน์โหลดเปิดฟังได้เพราะเขา address paper นี้ว่ายังไงอย่างเช่น medicine เวลาเขามี journal club เนี่ยก็ใช้ตัวนี้น้องก็ฟังไว้กับก็เปเปอร์หลายตัวเนี่ยคล้ายกันนะครับซึ่งเป็นตัวที่ทำให้ไอเดียเราดีขึ้นนะหรือบางตัวก็จะมีเป็นถ้าไม่ได้เป็นเสียงก็จะเป็นคอมเมนทารีนะก็จะบอกข้อดีข้อเสียของแต่ละอันแล้วก็มีบอกชื่อคนที่อ่านเป็นส่วนนะครับแต่อย่าไปลอกนะวิธีนี้ให้อ่านวิธีคิดของเขานะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างเชื่อถือได้เพราะว่าเป็นยูใหญ่ๆหมดนะครับถ้าฝั่งยุโรปเนี่ยนะครับคล้ายๆกันเนาะก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาแบบเขียวๆเนี่ยยุโรปเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของ evidence นะไอ้ตัว evidence นี้เข้าไปก็จะเป็นเรื่องๆคล้ายๆกับทางอเมริกาเหมือนกันแต่มันต้องผ่าน two bar ข้างหน้าคล้ายๆประเภทที่จะบอก system เราก็เข้าไปดูแต่ละเรื่องว่าหัวเรื่องมันเป็นเกี่ยวอะไรนะครับอันนี้ให้ดูทางข้างเนาะนะครับอันนี้เป็นของยุโรปเนี่ย evidence based medicine นะเราไปเข้าหากันการคือ summary นะครับ summary ก็อ่านแล้วครับ crockrun.org อันนี้บางทีจะต้องใช้เหมือนกับสองค่ายนี้ชกกันให้คำตอบไม่ได้น้องอาจจะต้องเข้าไปหาข้อมูลที่มันเป็นเรียก meta analysis นะครับเราส่วนใหญ่แต่ว่ามันมีข้อจำกัดนิดนึงก็คือมันทำกับ RCT เนาะหน้าเว็บพอเข้าตาม crockrun ไปมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นหน้าตาแบบนี้เลยมันก็จะโชว์สัญลักษณ์ของครอบครั้งขึ้นมาเป็นเรื่องของภูเป็นต้านไอซิสนะครับซึ่งเขาเรียกนี้เขาเรียก tree
ป็น forest post นะเป็นต้นไม้ forest แปลว่าป่าเห็นไหมมีกิ่งก้านเยอะเลยแล้วก็มีสลุดรวมไว้ตรงนี้นะครับตัวนี้จะถูกทำมานานแล้วนะก็ถูกโดย professor Achiban Kokhan เนี่ยตอนนี้เสียไปแล้วคิดมาตั้งแต่แรกแต่รวมเฉพาะRCT เท่านั้นเองนะครับของเราก็มีอยู่ในคอมแพนหลายตัวอย่างเช่น